ลุยไป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 ลุยเลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไรเดอร์วันนี้พบกับนักวิ่งวัยเกษียณที่พิชิตรางวัลมาไม่ต่ำกว่าพันรายการกับชุดลงแข่งวิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมารับฟังแรงบันดาลใจดีๆที่ได้จากการวิ่งเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบตัวได้ในช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้ค่ะช่วงสำรับตำรับยายวันนี้พาไปรู้จักขนมไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานนั่นก็คือขนมพระพายค่ะขั้นตอนการทำขนมพระพายจะเป็นยังไงนั้นใครที่สนใจห้ามพลาดกับช่วงสำรับตำรับยายวันนี้นะคะช่วงสูงวัยไอดอลตอนนักวิ่งชุดเสือให้เสียงบรรยายโดยกุ้งพรชัยและน้องทิตินันค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่สนามกีฬาเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเพื่อไปพบกับนักวิ่งวัยเกษียณที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครคนที่ลงแข่งงานวิ่งบ่อยๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับชายผู้นี้ที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกเขาว่าพี่เสือนอกจากเรื่องเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นแล้วความสามารถในการวิ่งก็โดดเด่นไม่แพ้กันวันนี้ลุยไม่รู้โรยจะพาไปพูดคุยกับอาจารย์บุญมารุ้งมโนชัยวัย70ปีนักวิ่งวัยเกษียณที่เชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่ดีคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคนทุกวัยไม่ใช่แค่วัยเกษียณก่อนจะไปดูอาจารย์ซ้อมวิ่งที่สนามทีมงานลุยไม่รู้โรยก็นัดมาคุยกับอาจารย์บุญมาที่บ้านก่อนค่ะมาถึงก็สะดุดตากับบรรดาถ้วยรางวัลมากมายที่ได้จากการลงแข่งวิ่งที่ตั้งอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ละถ้วยนี่ได้มายังไงบ้างครับอาจารย์ถ้วยนี้ฮะเป็นถ้วยของพระเทพนะฮะซึ่งอาจารย์ต้องไปวิ่งที่โรงเรียนในร้อยจปรที่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกเป็นถ้วยเกียรติยศซึ่งอาจารย์ภูมิใจสำหรับตัวอาจารย์และครอบครัวนะเป็นเกียรติแก่วงตระกูลอาจารย์มากเพราะว่าเป็นสนามเดียวซึ่งนักวิ่งเนี่ยมาวิ่งแล้วจะได้เข้าเฝ้าพระเทพในสนามวิ่งและได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระหัตถ์ของพระเทพเลยมันก็เลยเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์มากภูมิใจที่สุดในชีวิตของอาจารย์ถ้วยที่ต่อมาที่ภูมิใจก็คือถ้วยของบางแสนระยะ10กิโลเมตรนักวิ่งเป็นหมื่นนะฮะเขาจะให้แค่ที่1 2 3ของแต่ละกลุ่มอายุนะอันนี้อาจารย์จะได้กลุ่มอายุ65 69ได้ที่1 10กิโลเมตรและถ้วยต่อมาที่ว่าอาจารย์ภูมิใจสุดคือถ้วยใบนี้จำพศ2549เป็นถ้วยที่ของสมาคมญี่ปุ่นจัดวิ่งในเมืองไทยที่กระทรวงสาธารณสุขถ้าจำไม่ผิดเป็นถ้วยที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นรูปผู้หญิงญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนถ้วยอันนี้อาจารย์ก็ภูมิใจมากเพราะว่ามาไกลเหลือเกินข้ามน้ำข้ามทะเลจากญี่ปุ่นมาดูแวบแรกไม่คิดเลยว่านี่คือถ้วยรางวัล นะครับเนี่ยนึกว่าเป็นของชำร่วยหรือเป็นของรางวัลจริงๆเป็นถ้วยนอกจากถ้วยรางวัลที่อาจารย์ต่างๆที่ได้มาเนี้ยทั้ง3ถ้วยนี้นะฮะถ้วยซึ่งสำคัญกับตัวอาจารย์มากก็คือถ้วยที่เป็นอะไรนะถ้วยที่เป็นพระพุทธรูปถ้วยที่เป็นพระรูปที่ผ่านการพิธีปลุกเสกแล้วอาจารย์จะต้องขึ้นมาบนหิ้งนี้เพื่อเราเอาไว้เคารพบูชาอย่างองค์พระพิฆเนศเนี่ยอาจารย์เป็นที่อ่างเก็บน้ำบางพระหรือว่าของพระเจ้าตักสินหรือเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะฮะอันนี้คือถ้วยที่เป็นถ้วยพระราชทานทั้งหมดที่อาจารย์ได้มาซึ่งถ้วยที่เราเห็นนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมครับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวถ้าว่างก็เชิญไปข้างล่างในห้องที่ว่าเก็บถ้วยทั้งหมดประมาณ1,000 กว่าใบซึ่งอาจารย์ใส่กล่องเอาไว้
าบอกว่ามีถ้วยรางวัลพันกว่าใบก็คิดว่าไม่เกินจริงค่ะเพราะในกล่องทั้งหมดที่เราเห็นด้านในเต็มไปด้วยถ้วยรางวัลจากงานวิ่งมากมายที่อาจารย์แยกเก็บเป็นกล่องๆไว้ถึงกับต้องมีห้องเก็บถ้วยรางวัลแยกกันเลยทีเดียวเยอะมากจริงๆค่ะเห็นรางวัลการันตีขนาดนี้อยากรู้เลยแหละครับว่าอาจารย์เริ่มวิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่และเป็นมายังไงถึงได้มาวิ่งเป็นจริงเป็นจังแบบนี้ครับเป็นถ้วยรางวัลจากหลายๆสนามซึ่งอาจารย์เริ่มวิ่งมานะฮะ30ปีนะแล้วก็อาจารย์เริ่มวิ่งไม่เคยคิดที่ว่าเราจะมาหาถ้วยหรือเงินรางวัลแต่สิ่งที่อาจารย์เริ่มวิ่งคือถ้าเล่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วตอนอายุ40เกิดจากที่ว่าเราเรียนมาเป็นนักเรียนแล้วก็ทำงานเป็นทนายความลูกความก็เชิญไปปรึกษาก็นั่งคุยกันก็เราก็ใช้ชีวิตแบบว่าสุขสบายโดยที่ไม่ดูแลสุขภาพเราก็จะกินเบียร์นะฮะอาหารไปโดยที่ไม่เคยสนใจว่าสุขภาพเราจะเป็นยังไง ใช้ชีวิตสบายจนอยู่วันหนึ่ง อาจารย์มีความรู้สึกว่านอนแล้วมันหายใจไม่ได้น่าจะเป็นคอเลสเตอรอลมันขึ้นผลแรกก็ยังไม่กลัวก็นั่งกินยันสว่างจนพอนานๆเข้าเนี่ยถึงอายุ39พอเริ่มสุขภาพไม่ดีอาจารย์ก็ไม่ต้องหาหมอแต่รู้ว่าเราไปไม่ได้ละก็เริ่มมาหันมาออกกำลังกายอันนั้นคือจุดเริ่มต้นอาจารย์ชอบวิ่งอยู่แล้วหรือเปล่าคะไม่ฮะแล้วทำไมถึงเลือกมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งคะเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้สนามกีฬาเรามีอยู่วันนึงเราไปเดินเห็นก็วิ่งอาจารย์รู้แล้วว่าสิ่งแรกซึ่งคนจะมาเป็นนักวิ่งเนี่ยเขาไม่ได้สู้กับอื่นเลยสู้กับตัวเขาเองใจคุณจะต้องผ่านตรงจุดใจคุณให้ได้ว่าคุณมาวิ่งเพื่ออะไรคุณต้องการอะไรแต่อาจารย์กล้าบอกทุกคนเลยว่าอาจารย์วิ่งหนีความตายของอาจารย์ซึ่งมันพูดตอนนี้มันก็เหมือนเรื่องตลกกันนะแต่ตอนนั้นมันไม่ตลกคนที่ใกล้จะตายเนี่ยขอให้ทำอะไรก็ได้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปนักวิ่งที่จะเริ่มวิ่งเนี่ยอาจารย์ขอให้ชนะใจตัวเองแค่นั้นเองชนะใจเรามาวิ่งเพื่อความสนุกสนานแล้วเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราได้อาจารย์ว่ามากนะฮะถ้าอาจารย์พูดมันก็จะเหมือนไงโฆษณาตัวอาจารย์ว่าวิ่งแล้วได้นู่นได้นี่ตัวคุณเองจะรู้ว่าได้อะไรอาจารย์รับประกันว่าคุณจะได้สิ่งซึ่งเหนือความคาดหมายคุณเยอะมากนะฮะที่น่าจะได้แน่นอนคือเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับถูกต้องสุขภาพได้เพื่อนได้หลายสิ่งหลายอย่างจากคนที่เคยวิ่งแค่400เมตรก็เหนื่อยแล้วในวันนั้นสู่วันที่วิ่ง42กิโลเมตรแล้วเข้าที่1ในเวลา3ชั่วโมงกว่าๆกับอายุในวัย70แบบนี้อยากบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะอยากรู้ว่ากว่าอาจารย์จะคว้ารางวัลแรกได้เนี่ยใช้เวลาฝึกฝนมากน้อยขนาดไหนคะถ้วยใบแรกถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะต้องใช้เวลาถึง2ปีจากนักวิ่งสุขภาพที่สุขภาพไม่ดีนะเพราะเราอาจารย์เริ่มจากสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์หวังว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ดูรายการอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เนี่ยถ้าสุขภาพดีอาจารย์ว่าท่านสามารถซ้อมแล้วหาโค้ชหรือตารางซ้อมดีๆเนี่ยท่านสามารถรับถ้วยได้อาจารย์รับประกันเลยขอให้มีความตั้งใจของรางวัลทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ได้มาโดยง่ายๆเราก็ต้องมีอะไรที่ไปแลกกับมันแล้วเด็กทุกคนก็จะถามว่าที่อาจารย์วิ่งดีวิ่งเก่งเพราะอะไรอาจารย์บอกให้3คำคุณมีความขยันมีความอดทนมีวินัยคุณทำสำเร็จแน่นอนที่อาจารย์พูดว่ามีวินัยนั้นไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเพราะอาจารย์จะใช้เวลาซ้อม5วันต่อสัปดาห์โดยจะซ้อมวันจันทร์ถึงวันศุกร์พักวันเสาร์และลงแข่งวันอาทิตย์ซึ่งอาจารย์ทำแบบนี้มาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วล่ะครับและคนที่อยู่เคียงข้างคอยดูแลให้กำลังใจแล้วก็วิ่งไปด้วยกันก็คือพี่หลิวคนนี้ค่ะเวลาไปสนามก็จะเตรียมน้ำมีทั้งน้ำดื่มน้ำเปล่านะคะเกลือแร่แล้วก็อัญชันมะนาวซึ่งที่บ้านอาจารย์เขาจะปลูกอัญชันไว้ก็จะทำน้ำอัญชันมะนาวไปเผื่อสมาชิกไปเผื่อเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขค่ะใช่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะก็คือการออกกำลังกายต้องทำทุกวันน่ารักจริงๆเลยล่ะครับนอกจากจะแข็งแรงไปด้วยกันแล้วยังได้มีกิจกรรมและได้ใช้เวลาร่วมกันยังมีความสุขอีกด้วยแต่ก่อนหน้านั้นแอบสะดุดตากับชุดวิ่งลายเสือที่อาจารย์มักจะใส่เวลาลงแข่งวิ่งเป็นประจำเลยอยากจะรู้ว่าทำไมอาจารย์ต้องใส่ชุดเสือวิ่งด้วยล่ะครับ
จุดประสงค์อาจารย์ที่มาวิ่งคืองี้แรกๆเนี่ยนักวิ่งพอวิ่งเสร็จเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ใช้ชิปมันจะใช้แขวนป้ายนักวิ่งเข้ามาก็จะเกิดปัญหากันโต้เถียงเรื่องลำดับใครเข้าก่อนเข้าหลังแล้วมันกลายเป็นว่าอาจารย์ดูแล้วมันเหมือนแทนที่จะมาออกกำลังกายแล้วมีความสุขมันกลายเป็นมีความข้อโต้แย้งอาจารย์ก็เลยมาคิดว่าอาจารย์จะทำไงสร้างสีสันเอาพูดง่ายว่าอาจารย์เหมือนตัวตลกอะแต่ขอให้เขามาวิ่งแล้วเขามีความสุขนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอาจารย์จนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ใส่มา30กว่าปีซึ่งบางคนยังถามว่าทำไมอาจารย์ไม่เปลี่ยนชุดบอกอาจารย์ไม่เปลี่ยนเพราะอาจารย์ก็ใส่มาหลายชุดมีทั้งชุดเจ้าสาวชุดนั้นชุดนี้แต่ว่าชุดนี้อาจารย์ว่ามันสะดวกที่สุดแล้วมันคล้ายๆว่าตรงกับคาแรคเตอร์อาจารย์คือเขาจะเรียกพี่เสือแรกๆก็จะเรียกพี่เรียกทนายเล็กเรียกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังก็จะเรียกพี่เสือถ้าอยู่ในสนามวิ่งเด็กๆก็จะเรียกพี่เสือกันวันนี้ทีมงานจะขอตามอาจารย์บุญมากับพี่หลิวไปซ้อมวิ่งที่สนามกีฬาพนัสนิคมด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเตรียมข้าวของสำหรับไปซ้อมวิ่งกันแล้วอันนี้คือชุดเสือตัวเก่งของอาจารย์ใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นชุดเหมือนเป็นชุดประจำตัวของอาจารย์เลยชุดเสือซึ่งอาจารย์ใส่วิ่งมา20กว่าปีแล้วนะฮะตามสนามวิ่งเขาจะจำชุดอาจารย์ได้ดูๆไปแล้วก็มีองค์ประกอบเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะมีเสื้อนะฮะกางเกงเสื้อและกางเกงแล้วก็ผู้ห้อยที่แขนกับขานะใส่ที่แขนขาแล้วก็จะมีผืนนี้อันนี้คือไว้ปิดที่หัวอาจารย์จะปิดที่หัวอย่างนี้นะเอาไว้กันแดดกันฝนด้วยแล้วก็จะมีหน้ากากต้องใส่หน้ากากด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เวลาอาจารย์วิ่งก็จะใส่หน้ากากไปด้วยมีหน้ากากนี่ปิดก็จะครบเซตพอดีแรกๆอาจจะขัดหน่อยเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วมันก็เหมือนกับว่าหายใจลำบากอาจารย์ก็จะยกขึ้นแต่พอเราวิ่งไปนานๆแล้วมันก็จะชินเขาจะดูว่า1เราแต่งบัญชีแล้ววิ่งเร็วด้วยได้รางวัลด้วยเขาก็จะแปลกใจเพราะส่วนใหญ่นักวิ่งแฟนซีแต่งมาจะสวยงามแต่ไม่เร็วแต่ของอาจารย์นี่แต่งแฟนซีวิ่งเร็วด้วยได้ถ้วยรางวัลด้วยเวลาไปลงแข่งตามสนามวิ่งที่ไหนๆด้วยชุดแฟนซีที่เด่นสะดุดตาเลยทำให้อาจารย์ได้กลายเป็นมาสคอตให้กับงานเลยล่ะครับเพราะจะมีนักวิ่งหลายๆรุ่นมาขอถ่ายรูปคู่กับอาจารย์บุญมาหรือพี่เสือของน้องๆกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาไปเจอสมาชิกชมรมพนัสนิคมกันแล้วค่ะหลายๆคนก็เริ่มทยอยมากันที่สนามแล้วสมาชิกก็มีด้วยกันหลากหลายวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงวัยเลยละค่ะ yeah.พอมารวมตัวกันแล้วอาจารย์บุญมากับพี่หลิวก็จะคอยให้คำแนะนำกับสมาชิกตั้งแต่การวอร์มอัพไปจนถึงเป็นคนนำวิ่งเลยค่ะการวิ่งเนี่ยเราดูว่าง่ายนะแต่จริงๆมันจะยากมันจะมีหลายขั้นตอนหลายเลเวลคนที่วิ่งมาแล้วปีนึงเดือนนึง10ปี5ปีความเร็วไม่เท่ากันความแข็งแรงไม่เท่ากันหัวใจปอดกล้ามเนื้อทุกส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์มาเริ่มสอนเนี่ยเพราะเหตุนี้ว่านักวิ่งเราจะวิ่งให้ร่างกายแข็งแรงโดยไม่บาดเจ็บเราต้องค่อยๆพัฒนาจากช้าไปเร็วจากวิ่งจากน้อยไปมากแล้วเราจะไม่บาดเจ็บอย่างอาจารย์ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์รู้แล้วว่าเราสอนก็ฟรีแต่เราได้อะไรมันทำให้ตัวเราดูว่าเรามีคุณค่าขึ้นเรามีความหมายอย่างอาจารย์ไม่ไปสนามมาเด็กๆ ก็จะโทรตามเลยอาจารย์หายไปไหนมันกลายเป็นว่ามันสิ่งภูมิใจไม่จำเป็นต้องเงินนะบางคนเข้าใจว่าเราจะต้องทำงานแล้วก็เก็บเงินเยอะๆเป็นล้านบางคนอาจารย์ดูแล้วเขาไม่มีความสุขคนเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะนะฮะก็มีความสุขได้ถ้าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าอันนี้คือความสุขแท้จริงน้องอินยืนที่เดิมลู่ห้าเท้าสูงถามอาจารย์ว่าอาจารย์วิ่งแล้วอาจารย์ภูมิใจไหมวิ่งอาจารย์ก็ภูมิใจแต่ที่ภูมิใจกว่าคืออาจารย์สามารถสอนลูกศิษย์ให้พัฒนาการวิ่งได้ดีได้ถ้วยได้เงินเราสามารถทำให้คนที่วิ่งไม่เป็นเราสามารถวิ่งแล้วพัฒนาการวิ่งได้ดีไม่บาดเจ็บเนี่ยทำยังไง
มันเปลี่ยนจากตัวเงินเป็นคุณค่าว่าเฮ้ยตัวเราก็ยังมีคุณค่ากับสังคมเราสามารถสร้างเพื่อนสร้างสังคมหรือว่าชุมชนเราขึ้นมาว่าคือมันดูแล้วว่าเราอายุ70มันไม่ใช่เงินละมันกลายเป็นว่าเรามีความภูมิใจตัวเราว่าอาจารย์สอนเขาแล้วเนี่ยเขาเห็นเราเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งมีคุณค่าตัวนั้นอาจารย์ภูมิใจกว่าเงินคือตัวอาจารย์มีคุณค่ามากกว่ามากกว่าแต่ก่อนนะฮะอาจารย์ภูมิใจมากครับผมการที่อาจารย์บุญมาสนามพนัสเนี่ยมาให้ความรู้มาให้แรงบันดาลใจกับนักวิ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับไม่ว่าจะเด็กคนโตคนรุ่นไหนก็แล้วแต่ได้มาออกกำลังกายแล้วทำให้สุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือบุญกุศลที่อาจารย์เขากำลังสร้างก็นับถือเขาเป็นอาจารย์ก็เพราะเหมือนเขามีประสบการณ์มากกว่าเราอย่างเงี้ยครับก็ว่าเราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราอย่างเงี้ยครับเป็นแบบอย่างที่ดีเลยครับของการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนก็รู้สึกจะต้องเอาอาจารย์เป็นแบบอย่างแล้วครับการดำเนินชีวิตในส่วนของการออกกำลังกายและก็สุขภาพครับสิ่งที่อาจารย์บุญมาทำได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าการออกกำลังกายไม่ได้ให้แค่เรื่องของสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสร้างสังคมที่ดีสร้างมิตรภาพใหม่ๆที่ดีต่อใจด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดูรายการจบแล้วก็อย่าลืมหาเวลาดูแลกายใจให้กับตัวเองด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นการวิ่งก็ได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ชมทุกท่านให้มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้านะครับและสำหรับช่วงหน้านะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอค่ะสำรับตำรับยายวันนี้เราพามาตามหาขนมไทยโบราณที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานของคนไทยกันค่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมคะว่าเป็นเมนูอะไรและเมนูที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คือขนมพระพายค่ะวันนี้เราอยู่กับป้าปอมปอมวัย63ปีแม่ครัววัยเกษียณแสนใจดีผู้หลงรักในการทำอาหารไทยค่ะขนมพระพายเนี่ยเป็นขนมมงคลเรามักจะเจอในงานแต่งซะส่วนใหญ่เนาะคำว่าพระพายเนี่ยความหมายก็คือลมจะสื่อถึงความสงบสุขร่มเย็นหรือว่าปัดเป่าสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาเราแล้วก็ปัดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปจากตัวเรานั่นเองเนาะที่เรานำขนมพระพายมาเป็นขนมที่ใช้สำหรับพิธีแต่งงานก็เพราะขนมพระพายมีความหมายดีๆซ่อนอยู่ค่ะตั้งแต่ไส้ที่หอมหวานของขนมเปรียบเสมือนความรักที่หวานชื่นตัวขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวปั้นเป็นรูปทรงกลมสื่อถึงความรักที่กลมเกลียวเหนียวแน่นนั่นเองค่ะองค์ประกอบของขนมพระพายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของไส้ขนมซึ่งจะประกอบด้วยถั่วเขียวล้อเปลือกกะทิน้ำตาลมะพร้าวเกลือส่วนที่2ก็เป็นในส่วนของตัวขนมซึ่งจะประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็กะทิแล้วก็สีจากธรรมชาติต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นสีวิทยาศาสตร์ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนของกะทิราดนะคะก็เป็นหัวกะทิเกลือป่นแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะขนมพระพายมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนสำหรับส่วนแรกที่เราจะทำก่อนก็คือส่วนของไส้ขนมค่ะส่วนของไส้ขนมนี้มีวิธีการทำยังไงบ้างคะป้าปอมปอมเราจะนำถั่วเขียวล้อเปลือกนะคะไปแช่น้ำไว้1คืนแล้วก็นำมาล้างสัก 3-4 น้ำให้น้ำใสเลยนะคะแล้วก็นำไปนึ่งจนสุกประมาณสัก20นาทีค่ะเมื่อถั่วของเราสุกแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็จะนำถั่วมาบดหรือถ้าบดไม่ไหวคุณผู้ชมทางบ้านสามารถใช้วิธีปั่นหรือตำก็ได้เช่นกันค่ะส่วนความละเอียดนั้นจะบดให้ละเอียดมากหรือละเอียดน้อยก็ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะจากนั้นเราจะนำถั่วเขียวที่ได้ไปผสมกับน้ำตาลกับหัวกะทิเกลือก่อนจะนำไปกวนเวลากวนนะคะเราควรใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนค่ะเพื่อให้ตัวขนมของเราเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากขึ้นนะแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยถ้าใช้ไฟแรงจะไหม้ได้ส่วนเวลาที่ใช้ในการกวนนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณของส่วนผสมและความร้อนที่ใช้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังทำเราก็จะต้องสังเกตให้ดีหากถั่วเขียวกวนของเรามีเนื้อที่แห้งจนสามารถปั้นได้ก็แปลว่าสามารถนำไปใช้ได้แล้วค่ะเราก็นำแป้งข้าวเหนียวค่ะผสมกับกะทิค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยสีที่เราต้องการค่ะค่อยๆนวดไปค่อยๆเติมน้ำสีกับกะทิไปนะคะอย่าใส่ไปทีเดียวเลยเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะเป็นก้อนขนมของป้าก็จะมี3สีนะคะสีเขียวเนี่ยป้าก็จะใช้สีจากน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะส่วนสีม่วงก็จะเป็นสีจากดอกอัญชันค่ะส่วนสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นสีจากน้ำแดงก็ได้ส่วนของป้าก็ใช้เป็นบีทรูทอ่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อนวดแป้งจนเหนียวนุ่มได้ที่ก็นำแป้งไปพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีสำหรับไส้ที่เรากวนไว้แล้วนะคะพอได้ที่แล้วเนี่ยเราก็พักไว้ให้เขาอุ่นๆสักนิดนึงแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆของป้าก็จะปั้นก้อนประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสัก2เซนนะคะพักไว้ค่ะแป้งของเราพักไว้ได้ที่แล้วนะคะเราก็มาปั้นแป้งห่อไส้กันค่ะก็หยิบแป้งมาค่ะประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าเหรียญบาทเนาะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็แผ่แป้งให้บางๆเท่ากันหยิบไส้มาใส่แล้วก็หุ้มให้มิดเมื่อเราปั้นเสร็จเรียบร้อยทั้ง3สีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นำไปต้มในน้ำเดือดได้เลยนะคะรอให้ขนมของเราเนี่ยลอยขึ้นมาสักแป๊บหนึ่ง 2-3 นาทีก็ตักขึ้นมาเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับขนมเราก็จะทำในส่วนของหน้าขนมกันค่ะจะใช้กะทิเกลือและแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยเพื่อให้กะทิของเรามีความเหนียวข้นจากนั้นคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีก่อนที่จะนำขึ้นไปตั้งไฟอ่อนๆกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือและเมื่อเห็นว่ากะทิของเราเริ่มเดือดก็สามารถนำออกจากเตาไปพักไว้ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะเราก็นำขนมที่เราต้มหรือว่านึ่งสุกแล้วนะคะจัดใส่ภาชนะให้สวยงามตามที่เราชอบได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ตักกะทิราดไปบนตัวขนมค่ะก็พร้อมทานแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือขนมพระพายขนมไทยโบราณที่หากินได้ยากในปัจจุบันรสชาติหวานมันละมุนจากไส้ถั่วเขียวกวนมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มจากแป้งข้าวเหนียวรสเค็มเล็กน้อยจากหน้ากะทิที่ช่วยเสริมให้รสชาติโดยรวมของขนมกลมกล่อมมากขึ้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากสีที่ได้จากธรรมชาติเป็นเมนูขนมไทยที่มีดีทั้งรูปรสกลิ่นและความหมายสมชื่อขนมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้เราภูมิใจนำเสนอกับรายการลุยไม่รู้โรยของวันนี้นะครับค่ะและสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำอาหารนะคะแชร์มาให้เราได้รู้กันบ้างเพื่อที่จะได้ออกอากาศให้คนอื่นได้ลองทำตามดูนะคะในช่วงของสำรับตำรับยายค่ะสามารถแชร์สูตรต่างๆเข้ามาได้นะคะทางเพจ Facebook รายการลุยไม่รู้โรยค่ะและติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือ Facebook และที่ YouTube ของรายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาหัวไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปลุยเลยลุยไปไม่ต้องเร็วสัก3รอบจุ๊บดูช่างภาพเราเดี๋ยวจุ๊บจุ๊บดูช่างภาพเราวิ่งไปถ่ายไปเนี่ยช่างภาพวิ่งถอยหลังวิ่งได้กี่รอบเนี่ยช่างภาพเฮ้ยไหวมั้ยช่างภาพได้นะ
ได้นะถ้าไม่ได้ก็รอฝั่งนี้เดี๋ยวอาจารย์วิ่งมาไปรอฝั่งนู้นวิ่งข้ามไอ้นี่ไปวิ่งข้ามสนามฟุตบอลไปข้างหลังอาจารย์นี่วิ่งได้คนละวันละ40-50รอบอ่ะ